สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ช่องลักป่าก็พามาเที่ยวป่าเที่ยวเขาหาดูชมต้นไม้ต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าที่กำลังออกดอกครับอันนี้สืบเนื่องจากเมื่อคลิปที่แล้วที่ว่าได้กลิ่นหอมจากดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่ว่าหาไม่เจออันนี้มาเจอแล้วครับนี่ครับที่มาของความหอม เขาเป็นไม้ตระกูลเครือขนาดเล็กๆหรือไม้ไม้ชนิดเถาครับที่เถาก็จะมียางถ้าเราหักดูครับแล้วเถาจะมีความเหนียวใช้มัดของได้ส่งกลิ่นหอมอบอวนเลยครับดอกก็จะมีขนาดเล็กมากดอกสีเหลือง ได้กินหอมแล้วก็ชื่นใจครับดอกมีขนาดเล็กมีกลีบดอก5กลีบแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นต้นอะไรชื่ออะไรเพราะเป็นพวกไม้ป่าเถาไม้ป่าที่ไม่มีคนนิยม ไม่มีคนรู้จักเราก็เลยไม่รู้จักไปด้วยแต่ก็อยากเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมกันกับดอกไม้ป่าที่มีอยู่ในป่า กลิ่นหอมชื่นใจครับส่วนเถ่าก็จะมีความเหนียวก็จะมีขนอ่อนๆขึ้นที่ตามเถ่าถ้าเราหักดูผมเคยหักดูมันจะมีน้ำยางสีขาว เลยครับในป่าในป่าในเข่าในช่วงป,ปลายลๆฤดูฝนพวกไม้เครือไม้เถ่าก็จะพากันออกดอกเป็นอาพรประดับป่าบางชนิดก็มีกลิ่นหอมบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นหอมบางชนิด หอมกลางวันบางชนิดหอมกลางคืนแล้วก็บริเวณนี้ก็ค่อนข้างลกทึบครับ ครับก็นํามาฝากนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าไม้ต้นไม้ดอกไม้ป่าเอามาให้ได้ดูได้ชมกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ